บรรดาขาแว้นทั้งชายหญิงจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนับหมื่นคันนะคะต่างนำรถจักรยานยนต์คู่ใจมาร่วมประลองความเร็วกันที่สนามคลัสเตอร์12ด้านหลังของสนามไอโบบายจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เปิดพื้นที่ดังกล่าวให้กับเยาวชนเหล่านี้เพื่อหวังแก้ไขปัญหาเด็กแว้นป่วนเมืองไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะโดยเด็กแว้นทุกคนที่มาขี่รถจักรยานยนต์ประลองความเร็วที่สนามคลัสเตอร์12เนี่ยค่ะก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเช่นห้ามทำผิดกฎหมายห้ามทะเลาะวิวาทต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วก็สวมรองเท้าหุ้มส้นทุกคนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะหากใครไม่ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ลงประลองความเร็วในสนามอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งมีการติดป้ายแจ้งกฎระเบียบเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนบริเวณหน้าสนามแล้วก็ยังมีการแจกบัตรเข้าชมการแข่งขันรถซุปเปอร์จีทีให้กับบรรดาไบบอยไบเกิลที่แต่งกายอย่างถูกกฎระเบียบอีกด้วยนะคะขณะที่ทางด้านของนายเนวินเนี่ยก็ออกมากล่าวว่าการเปิดสนามให้กับเด็กๆที่ชื่นชอบความเร็วได้มีพื้นที่ในการแสดงออกหรือว่าทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยแต่ก็ต้องมีกฎกติกาให้ทดลองทำมาเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะซึ่งก็มีเด็กที่ชื่นชอบในความเร็วจากจังหวัดต่างๆมาร่วมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเชื่อว่าในอนาคตเด็กเหล่านี้อาจจะเติบโตไปเป็นนักแข่งมืออาชีพหรือแชมป์โลกแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาขับขี่รถซิ่งป่วนเมืองได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะสำหรับมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คอยดูแลอย่างเต็มที่ค่ะทั้งตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่สนามหน่วยพยาบาลหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยควบคุมดูแลเป็นอย่างดีค่ะโดยสนามคลัสเตอร์12ก็จะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนั้นได้มาประลองความเร็วกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19 น.จนถึง 23 น.ค่ะ